สวัสดีครับนักเรียนสําหรับสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่6นะครับของวิชาพระพุทธศาสนาระดับชั้นม .4 นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะเรียนก็ยังเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับในเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องพระรัตนตรัยและอริยสัจสี่นะครับครูชื่อครูนิพนธ์สุภเกตกุลนะครับสําหรับในหัวข้อที่จะเรียนในวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อที่10ในเรื่องของมงคล38นะครับคําว่ามงคลก็หมายถึงสิ่งที่ทําให้โชคดีทำอันนำมาซึ่งความสุขความเจริญเรียกเต็มว่าอุดมมงคลคือมงคลอันสูงสุดมี38ประการนะครับจึงเรียกว่ามงคล38เป็นมงคลที่ควรเจริญเป็นอย่างยิ่งดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบปัญหาของเหล่าเทวดาที่ถามว่าคุณธรรมใดที่ทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จพระพุทธเจ้าจึงตรัสถึงมงคล38ประการดังกล่าวแก่เทวดาทั้งหลายแต่สําหรับในหน่วยการเรียนรู้นี้จะได้กําหนดให้ศึกษาเพียง11ประการนะครับได้แก่ประการที่หนึ่งนะครับก็คือปุตตสังฆโหหรือการสงเคราะห์บุตรนะครับการสงเคราะห์บุตรหรือเลี้ยงดูบุตรเนี่ยเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เป็นบิดามารดานะครับเมื่อถึงวัยอันสมควรแก่การมีครอบครัวและเมื่อมีบุตรแล้วก็ต้องทําหน้าที่สงเคราะห์เลี้ยงดูบุตรด้วยความรักอย่างถูกวิธีรวมทั้งสั่งสอนแนะนําชี้แนวทางที่ถูกที่ควรและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรนะครับเพื่อให้บุตรเจริญเติบโตเป็นคนดีต่อไปนะครับประเภทของบุตรก็จะมีอยู่3ประเภทนะครับได้แก่ประเภทที่หนึ่งก็คืออภิชาตบุตรก็คือบุตรที่มีภูมิธรรมสูงกว่าบิดามารดาหมายถึงบุตรที่มีความดีคุณธรรมและความสามารถเหนือกว่าบิดามารดานะครับประเภทที่2นะครับก็คืออนุชาตบุตรนะครับก็คือบุตรผู้มีภูมิเสมอบิดามารดานะครับหมายถึงบุตรที่มีความดีมีคุณธรรมและมีความสามารถเสมอเทียบเท่ากับบิดามารดานะครับประเภทที่3ก็คืออวชาตบุตรก็คือบุตรผู้มีภูมิต่ำกว่าบิดามารดาหมายถึงบุตรที่มีความดีมีคุณธรรมและความสามารถต่ำกว่าบิดามารดานะครับดังนั้นบิดามารดาถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบและมีบทบาทในการสงเคราะห์บุตรนอกจากความรักความห่วงใยที่มีให้แก่บุตรแล้วบิดามารดาต้องให้ความอนุเคราะห์บุตรด้วยนะครับดังนี้หนึ่งคือห้ามลูกทําความชั่วนะครับสองปลูกฝังสนับสนุนให้ทําความดีนะครับสามให้การศึกษาหาความรู้ 4. ให้คำแนะนำในการหาคู่ครองที่ดีเมื่อถึงวัยอันควร 5. มอบทรัพย์ให้ในโอกาสอันสมควรนะครับต่อไปมงคล38ข้อที่2นะครับก็คือทาระสังคโหก็คือสงเคราะห์ภรรยานะครับสามีภรรยาก็คือชายหญิงที่ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนะครับซึ่งสามีก็คือผู้ที่เป็นคู่ครองของหญิงนะครับจะมีลักษณะ7ประการนะครับได้แก่สามีประเภทแรกนะครับก็คือวทภัสดานะครับสามีเหมือนพยาธาตุก็คือสามีที่เป็นคนขี้โมโหนะครับชอบดุด่าชอบทําร้ายร่างกายหรือใช้คําหยาบด่าทอให้ภรรยาเจ็บใจอยู่เป็นนิดนะครับ 2. โจรภัสดานะครับก็คือสามีเหมือนโจรคือสามีที่ประพฤติตัวเหมือนโจรคือชอบกินชอบเล่นชอบการพนันมีนิสัยนักเลงคิดคดเอาเปรียบผู้อื่นเป็นนิดนะครับสามอายะพัสดาสามีเหมือนนายคือสามีที่ประพฤติตัวเสมือนนายนะครับก็คือชอบใช้อำนาจทางการปกครองของตนต่อภรรยาทําตนดุด่ากดขี่หรือใช้งานภรรยาเสมือนภรรยาเป็นลูกจ้างคนหนึ่งนะครับสี่ปิตาพัสดาสามีเหมือนพ่อก็คือสามีที่ประพฤติตัวเหมือนพ่อมักเป็นสามีที่มีอายุมากกว่าหรือมีคุณวุฒิมากกว่าสามีประเภทนี้มักมีความเป็นผู้นําสูงคอยนําทางและชี้นําภรรยาเหมือนข้อที่คอยห่วงลูกเสมอสามีประเภทที่5นะครับก็คือภาตาภัสดาสามีเหมือนพี่ชายคือสามีที่ประพฤติตัวเหมือนพี่ชายคือสามีที่มอบความรักให้แก่ภรรยาคล้ายกับน้องสาวของตนซึ่งสามีประเภทนี้มักจะเป็นผู้ที่คอยตามใจและคอยปลอบใจรวมถึงคอยบอกคอยสอนเปรียบภรรยาตนเหมือนน้องสาวคนหนึ่งสามีประเภทที่6ก็คือสขาภัสดาสามีเหมือนเพื่อนคือสามีที่ประพฤติตัวเสมือนเพื่อนนะครับสามีประเภทนี้มักมีอายุพอๆกันกับภรรยาหรืออาจจะมีอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าแต่ประพฤติตัวเสมือนเพื่อนกันซึ่งอาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อฝ่ายหญิงนะครับและสามีประเภทที่7ก็คือทาสาภัสดาสามีเหมือนคนใช้คือสามีที่ประพฤติตัวเหมือนทาสหรือผู้คอยรับใช้ทั้งงานเรือนกิจการงานทุกเรื่องโดยไม่รังเกียจนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของภรรยานะครับภรรยาก็คือ
ผู้ที่เป็นคู่ครองของชายมี7ลักษณะได้แก่ 1. นะครับวัฏฏากาภริยาภริยาเหมือนกัจฉาตก็คือเป็นพวกที่มีจิตใจคิดไม่ดีชอบทำร้ายชอบด่าทอสาปแช่งคิดฆ่าสามีหรือมีชู้กับชายอื่นนะครับดังบทกลอนที่ว่าเมียเหมือนเพชฌฆาตธาตุตัณหาทำชั่วช้าคบชู้รู้ศักดิ์ศรีคิดฆ่าผัวตัวตายร้ายเหลือดีอยากจะมีผัวใหม่ใจทมิ่นนะครับอันนี้ก็คือบทกลอนในส่วนของวัฏฏกาภริยาหรือภริยาเหมือนเพชฌฆาตนะครับต่อไปประเภทที่สองนะครับโจรภริยาก็คือภริยาที่เป็นเหมือนโจรนะครับเป็นคนล้างผลาญสร้างหนี้สินหาเท่าไหร่ก็ไม่พอหรือเอาเรื่องในบ้านไปโพชนาให้คนข้างนอกรับรู้ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับดังบทกลอนที่ว่าเมียเหมือนโจรปล้นผัวชั่วช้านักทรัพย์สินยักยอกใช้ไม่เป็นผลผัวเพียรหามามอบทําชอบกลนําไปปล้นเปอร์ชู้ผัวรู้ตีนะครับต่อไปภรรยาประเภทที่สามนะครับก็คืออายะภริยาก็คือภรรยาเหมือนนายนะครับเป็นคนชอบข่มสามีให้อยู่ในอำนาจไม่ให้เกียรติสามีเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อื่นชอบสั่งการหรือเอาแต่ใจตนเองเห็นสามีเป็นคนไร้ความสามารถแต่ตัวเองเป็นผู้นํานะครับดังบทกลอนที่ว่าเมียเหมือนนายร้ายนักมักข่มผัวขู่ให้กลัวใช้งานปานทาสีตัวเกียจค้านพานว่าดุด่าตีไม่ยินดีกิจบ้านการเรือนตนนะครับต่อไปภรรยาประเภทที่สี่นะครับมาตาภริยาก็คือภรรยาที่เป็นเหมือนแม่นะครับคือผู้ที่มีความรักต่อสามีอย่างสุดซึ้งไม่เคยทอดทิ้งแม้ยามทุกข์ยากป่วยไข้ไม่ทําให้มีเรื่องสะเทือนใจนะครับดังบทกลอนที่ว่าภรรยา7 อย่างวางใจแน่เมียเหมือนแม่รักมั่นไม่หวั่นไหวรักราวลูกผูกพันมั่นฤทัยพีชีพให้หัวตัวไม่กลัวตายนะครับต่อไปนะครับภรรยาประเภทที่5นะครับก็คือภักดินีภรรยาก็คือภรรยาที่เหมือนน้องสาวนะครับคือผู้ที่มีความเคารพต่อสามีในฐานะพ่อบ้านแต่ขัดใจกันบ้างตามภาษาคนใกล้ชิดแล้วก็ให้อภัยกันโดยไม่คิดพยาบาทเดินตามแนวทางของสามีต้องพึ่งพาสามีนะครับเหมือนบทกลอนที่ว่าเมียเหมือนน้องสาวตัวรักผัวยิ่งนับถือจริงเชื่อฟังคำทั้งหลายเช่นน้องสาวเคารพนกพี่ชายรู้ละอายไม่คิดนอกจิตใจนะครับต่อไปภรรยาประเภทที่6นะครับสักขีภริยานะครับก็คือภรรยาเหมือนเพื่อนต่างคนต่างก็มีอะไรที่เหมือนกันความสามารถพอกันไม่จําเป็นต้องพึ่งพากันไม่ค่อยยอมกันเป็นตัวของตัวเองแต่ก็รักกันและช่วยเหลือกันโดยต่างคนต่างทําหน้าที่ของตนเองนะครับดังบทกลอนที่ว่าเมียเหมือนเพื่อนเตือนผัวให้กลัวผิดให้กับจิตจากชั่วตัวหลงไหลรักเพียงเพื่อนเตือนตนให้พ้นภัยทําการใดปรึกษาหารือกันนะครับต่อไปภรรยาประเภทที่7นะครับก็คือทาสีภรรยาก็คือภรรยาเหมือนคนใช้นะครับคอยอยู่ใต้คําสั่งของสามีโดยไม่มีข้อโต้แย้งสามีเป็นผู้เลี้ยงดูสั่งอะไรก็ทําอย่างนั้นแม้จะไม่เห็นด้วยก็ไม่ออกความเห็นอดทนทํางานตามหน้าที่ตามแต่สามีจะสั่งแม้ถูกดูด่าเคี่ยนตีก็ยังทนอยู่โดยไม่โต้ตอบนะครับดังบทกลอนที่ว่าเมียเหมือนบ่าวเอาใจไม่โกรธผัวรับใช้ชั่วชีวิตมีบิดผันถูกดุด่าหน้าชื่นทุกคืนวันไม่หุนหันขึ้นเสียงเถียงสามีนะครับสามีภรรยานะครับเมื่อตัดสินใจใช้ชีวิตคู่เป็นครอบครัวเดียวกันก็จําเป็นต้องแสดงหรือปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสมนะครับบางครอบครัวสามีเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวส่วนภรรยาก็ทําหน้าที่แม่บ้านบางครอบครัวทั้งสามีภรรยาต่างช่วยกันทำมาหากินการอยู่ร่วมกันระหว่างสามีภรรยาจึงต้องมีหลักธรรมในการครองเรือนนะครับเพื่อให้ครอบครัวมีความราบรื่นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในทางพระพุทธศาสนาจึงกําหนดบทบาทหน้าที่ที่สามีและภรรยาพึงปฏิบัติไว้แก่กันดังนี้หน้าที่ของสามีที่ดีที่ควรปฏิบัติต่อภรรยา5 ประการนะครับก็คือ1ยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาคือการรับรองว่าเป็นภรรยาจริงๆเช่นแนะนําเปิดเผยว่าเป็นภรรยาไม่ปิดบังกับผู้อื่นให้เกียรติยกย่องชมเชยภรรยานะครับ2ไม่ดูหมิ่นดูแคลนภรรยาคือไม่แสดงกริยาคำพูดดูหมิ่นภรรยาว่าต่ำต้อยกว่าตนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องฐานะการศึกษาหรือชาติตระกูลนะครับ3
ไม่ประพฤตินอกใจภรรยาหรือแอบไปมีหญิงอื่นนะครับ 4. มอบความเป็นใหญ่ให้ภรรยาคือมอบหน้าที่การงานในบ้านให้ภรรยารวมทั้งการปกครองคนและทรัพย์สิน 5. มอบของขวัญให้ภรรยาเช่นให้เครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับในโอกาสที่เหมาะสมเพื่อให้ภรรยามีความเท่าเทียมกับเพื่อนบ้านและเพื่อเสริมความสุขให้พอสมควรนะครับเมื่อสามีปฏิบัติต่อภรรยาด้วยความอนุเคราะห์ดังกล่าวแล้วผู้เป็นภรรยาที่ดีก็ย่อมจะต้องสงเคราะห์สามีด้วยการปฏิบัติหน้าที่5ประการคือ 1. การจัดงานดีคือดูแลงานบ้านการเรือนอย่างดีไม่ขาดตกบกพร่อง 2. สงเคราะห์ญาติสามีดีก็คือเอื้อเฟื้อญาติฝ่ายสามีเท่าที่ตนทําได้ประการที่3นะครับไม่ประพฤตินอกใจสามีหรือไม่คบชู้หรือมีชายอื่นนะครับ 4. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาไว้ได้คือรู้จักรักษาทรัพย์ไว้ไม่ให้หมดไป 5. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวงคือขยันทำงานเอาใจใส่ในงานบ้านไม่เกียจคร้านเอาแต่หาความสุขสำราญนะครับถ้าสามีภรรยาปฏิบัติได้ตามมงคลข้อนี้ครอบครัวก็จะมีความสุขความรักใคร่สามัคคีปองดองและเป็นแบบอย่างที่ดีรวมทั้งเป็นที่พึ่งให้แก่ลูกหลานสุดต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับหัวข้อจะไว้เพียงแค่นี้นะครับนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะครับสวัสดีครับ